แชมป์ที่45พานิพักเตะสาวตุรกีผงาดแชมป์เทควันโดส่งท้ายปีพานิพักวงพัฒนกิจดีกรีแชมป์โอลิมปิกเกม2020ในฐานะมือวางอันดับ1ผงาดแชมป์เทควันโดเวิลด์กรังปรีไฟนอลที่กรุงริยาดนับเป็นแชมป์ที่45ของเจ้าตัวการแข่งขันเทควันโดเวิลด์กรังปรีไฟนอลที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียการแข่งขันรายการสุดท้ายของปีซึ่งคัดเอาอันดับ 1-16 ของโลกในแต่ละรุ่นเข้าร่วมการแข่งขันโดยเมื่อวันที่9ธันวาคม65ในรุ่น49กิโลกรัมเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจดีกรีแชมป์โอลิมปิกเกม2020ในฐานะมือวางอันดับ1โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบรองชนะเลิศล้างแค้นเอาชนะคู่ปรับเก่าดาเนียล่าเปาล่าซูซาจากเม็กซิโกซึ่งเพิ่งพ่ายในรอบรองชนะเลิศเทควันโดโลกที่เม็กซิโกไป 2-0 ยกตีตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศล่าลุดเมื่อวันที่10ธันวาคม65เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจลงสนามพบมือมินเซลจากตุรกีที่เอาชนะอาเดรียนาอิเกลเซียสจากสเปนโดยรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าพานิพักโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการไล่เตะเอาชนะสาวตุรกี 2-0 ยก 9-3 9-0 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จสำหรับการคว้าแชมป์เทควันโดเวิลด์กรังปรีไฟนอลของพานิพักเป็นแชมป์ที่5ของปี2022และเป็นแชมป์ที่45ของเจ้าตัวในการลงแข่งขันทั้งหมดโดยมีดังนี้แชมป์เอเชียปี2014ที่ทาชเคน2016ที่ฟิลิปปินส์แชมป์โลกปี2015ที่เชลยาบิน46กิโลกรัม2019ที่แมนเชสเตอร์49กิโลกรัมแชมป์โคเรียโอเพ่น20112012 2013แชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นปี2015ที่เมลเบิร์นแชมป์อินโดนีเซียโอเพ่นปี2015ที่ปากันบารูแชมป์โครเอเชียโอเพ่นปี2015ที่ซาเกร็บแชมป์ยูเอสโอเพ่นปี2013 20162017ที่เรโนแชมป์ฟูจัยราโอเพ่นปี2016ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แชมป์ออสเตรียนโอเพ่นปี2016ที่อินบรูคแชมป์เบลเยียมโอเพ่นปี2017และปี2019ที่ลอมเมลแชมป์เวิลด์กรังปรีปี2017ที่มอสโกแชมป์มหาวิทยาลัยโลกปี2017ที่ไต้หวันและ2019ที่นาโปลีอิตาลีแชมป์ซีเกม2017ที่กัวลาลัมเปอร์และ2019ที่ฟิลิปปินส์แชมป์เวิลด์กรังปรี2017ที่ลอนดอนแชมป์เวิลด์กรังปรี2017ที่อบิดจานแชมป์เวิลด์เทควันโดแกรนด์สแลมแชมเปี้ยนชิพซีรีส์2018ที่อูซีแชมป์เอลฮัสซานโอเพ่น2018ที่อัมมานแชมป์เอเชียนเกม2018ที่จาการ์ตาแชมป์เวิลด์กรังปรี2018ที่เต่าหยวนแชมป์เวิลด์กรังปรี2018ที่แมนเชสเตอร์แชมป์เวิลด์กรังปรี2019ที่ชิบะแชมป์แกรนด์สแลมที่2019ที่หูซีเหรียญทองโอลิมปิก2021ที่ญี่ปุ่นเหรียญทองแดงโอลิมปิก2016ที่บราซิลซึ่งเหรียญทองโอลิมปิก2021เป็นความสำเร็จครั้งที่40ในการเล่นทีมชาติของพานิพักการแข่งขันในปี2022เหรียญทองซีเกมที่ประเทศเวียดนามแชมป์เวิลด์กรังปรีปารีสแชมป์เวิลด์กรังปรีแมนเชสเตอร์แชมป์สเปนิชโอเพ่นแชมป์เวิลด์กรังปรีไฟนอลริยาด สัญญาณเริ่มดีบอยปกรณ์เผยหลังปรึกษาทนายตั้มคนเอาเปรียบต้องใช้กฎหมายสัญญาณเริ่มดีบอยปกรณ์เผยหลังปรึกษาทนายตั้มคนเอาเปรียบต้องใช้กฎหมายชี้ไม่ถึงขั้นนั้นแล้วมั่นใจน่าจะจบลงด้วยดีระบุพระน่องดูสง่าขึ้นก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มบอยปกรณ์โพสต์รูปกับทนายตั้มพร้อมข้อความว่า
ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบทำเอาหลายคนสงสัยว่าใครทำให้หนุ่มอารมณ์ดีที่ไม่ค่อยมีมุมนี้ถึงขั้นใช้กฎหมายได้ล่าสุดเจ้าตัวได้ถือโอกาสเปิดใจถึงเรื่องนี้ในงานไอคอน Evolution Cat Cloud ณ Impact Arena เมืองทองธานีพร้อมเผยถึงหลวงพี่หน่องว่าหลังบวชแล้วดูสง่าและสงบถามถึงหลวงพี่หน่องตอนนี้หลวงพี่หน่องก็อุปสมบทหลายวันแล้วที่บ้านก็มีไปทําบุญไปบิณฑบาตบ้างไปถวายเพนบ้างผมจะเป็นสายถวายเพนเพราะว่าบิณฑบาตแต่เช้าก็จะเป็นแม่กับวันใหม่เพราะว่าวันใหม่ไปแล้วก็ไปโรงเรียนต่อไปหาหลวงพี่ให้พรด้วยเวลาไปก็พูดคุยทั่วไปครับไปสอบถามว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้หลวงพี่ให้พรหน่อยแล้วพอดีวันนั้นผมแวะไปถวายเพลแล้วจะไปทำงานต่อหลวงพี่ก็ให้พรตอนนี้หลวงพี่เป็นยังไงบ้างก็ดีครับคือเขาก็จะนิ่งนิ่งสง่างามแล้วก็เห็นแม่เราดีใจด้วยคนเป็นแม่มีความสุขขออีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นคนเป็นลูกชายตัวเองอยู่ในชายผ้าเหลืองได้อุปสมบทแค่นี้แม่ก็ดีใจแฮปปี้แล้วถามเรื่องที่ไปปรึกษาเรื่องกฎหมายกับทนายตั้มมันเกิดอะไรขึ้นคือไปปรึกษาเรื่องกฎหมายมันมีเรื่องราวให้ปรึกษากันนิดหน่อยก็คิดว่าจะฟ้องใครหรือเปล่าคือมีเรื่องไม่สบายใจครับมันมีเรื่องจำเป็นที่จะต้องคุยแต่ณตอนนี้มันไม่ได้ไปถึงขั้นที่ฟ้องร้องอะไรอยู่ในขั้นที่ว่าเราจะใช้เรื่องกฎหมายเข้ามาพูดคุยเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงที่เคยตกลงกันไว้แล้วทางออกจะเป็นยังไงตอนนี้คาดว่าค่อนข้างโอเคก็ไปปรึกษา2เรื่องก่อนหน้านี้ที่เราตัดพ้อมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมที่บอกว่าเจอคนไม่ค่อยซื่อตรงใช่ๆก็เรื่องนี้นี่แหละครับผมแต่ว่าขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับตัวเนื้อหาหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องใช้เรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำข้อตกลงให้มันเป็นไปตามที่เราเคยตกลงกันไว้แต่ตอนนี้ดูสถานการณ์ทุกอย่างโดยรวมแล้วก็คาดว่าน่าจะจบลงได้ดีแต่แค่ตอนนี้มันจะต้องใช้เวลาในการคุยพอเราโพสต์ไปชาวเน็ตก็หนาวคิดว่าจะฟ้องหรือเปล่าก็อย่างที่ผมบอกไปผมมีลงปล.ไว้แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชาวเน็ตอะไรมันเป็นเรื่องของผมเองแต่ว่าก็คอมเมนต์กันน่ารักจะดีกว่าWe'll be right back.